ค่ะมาเรียนรู้ข้อกำหนด ISO 9001กันต่อนะคะวันนี้นะคะเดินทางมาถึงข้อ 4.3 ค่ะก็ยังอยู่ในส่วนของบริบทองค์กรหรือการเล่าเรื่ององค์กรของเราเนี่ยให้โลกได้รับรู้และโลกได้รู้จักนะคะส่วนที่3ของการเล่าเรื่ององค์กรเนี่ยเป็นเรื่องของขอบข่ายค่ะขอบข่ายก็คืออาจจะดูเหมือนยากนะเพราะว่าข้อกำหนดเนี่ยมันเยอะมากๆเลยมันแบบยาวมากๆเลยแต่เอาจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้มีดีเทลอะไรมากนะคะขอบข่ายคือเราเอากระดาษขึ้นมา1แผ่นค่ะเขียนชื่อองค์กรนะคะชื่อองค์กรเนี่ยเป็นชื่อแบบตรงๆเลยอ่ะชื่อตามแบบตามที่จดทะเบียนรงเลยให้สะกดให้ถูกเป๊ะเลยนะแล้วก็ที่อยู่ค่ะที่อยู่ขององค์กรแบบเป็นที่อยู่แบบบ้านเลขที่เป๊ะๆตามที่เราจดทะเบียนเลยนะคะเสร็จแล้วถ้าองค์กรของเรามีสํานักงานอยู่ที่อื่นก็จดมาด้วยมีโกดังอยู่ที่อื่นก็จดมาด้วยนะคะจดที่อยู่มาด้วยเสร็จแล้วก็ผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการขอการรับรองของเราคืออะไรนะคะใส่ชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการไปนะคะแล้วก็ข้อกำหนดที่ขอยกเว้นค่ะโหไอ้สุข้อพนึงขอยกเว้นข้อกำหนดได้ด้วยนะเธอแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่อยากทำเราคือขอยกเว้นให้หมดเลยข้อ4ถึงข้อ10แล้วไปขอการรับรองไม่ได้นะคะการขอยกเว้นข้อกำหนดก็คือข้อกำหนดที่องค์กรของเราเนี่ยไม่ได้ประยุกต์ใช้นะคะเช่นบางองค์กรเนี่ยเขาไม่ได้มีการออกแบบเขาก็จะขอยกเว้น 8.3 เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีการดีไซน์นะองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ผลิตตามแบบของลูกค้านะหรือว่ามันเป็นแบบเหมือนสูตรตายตัวอยู่แล้วในการทำงานนะคะก็บอกเหตุผลด้วยนะว่าทำไมเราถึงขอยกเว้นข้อกำหนดข้อนั้นนะคะแล้วก็จะมีส่วนของ715อย่างเงี้ยดิฟเคยเห็นนะบางที่เขาก็จะขอยกเว้นเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาไม่มีเครื่องมือวัดนะคะเพราะเขาไม่ใช่วัดตึงนะคะเขาก็เลยขอยกเว้นในส่วนของเครื่องมือวัดอ่ะก็มีเป็นได้ก็บอกเหตุผลด้วยนะคะไอ้กระดาษแผ่นเนี้ยคนทำระบบก็จะรู้ว่ามันก็จะไม่ได้อยู่แผ่นเดียวเปล่าๆปี้ๆนะคะมันก็จะอยู่ใน QM หรือว่า Quality Manual นะคะส่วนมากจะอยู่ที่ตรงนี้เนาะซึ่งไอ้ข้อมูลตรงนี้ถามว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะคะคนที่มาตรวจเราอ่ะหรือที่เราเรียกเขาว่า CB Certified Body อะค่ะเวลาเขามาตรวจเราเนี่ยเขาต้องตรวจเพื่อไปออกใบเซอร์เนาะแต่เขาไม่รู้จักบริษัทเราจ้าเขาไม่รู้ว่าบริษัทเราชื่ออะไรตั้งอยู่ที่ไหนนะคะและเขาจะข้อมูลอะไรไปออกใบเซอร์ได้ล่ะเขาก็เลยมีความจำเป็นนะคะข้อกำหนดก็เลยให้เราเขียนอีตัวสโคปตรงนี้นะคะเพื่อลิงก์ในการตรวจสอบแล้วก็ในการออกข้อมูลเซอร์ติฟิเคตได้อย่างถูกต้องค่ะและนี่คือข้อกำหนดข้อ 4.3 นะคะเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO นะคะ